สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการประยุกต์ใช้นะครับการเขียนข้อมูลของ Text f ฟล e นะครับโดยผมจะสมมุติว่าเรากําลังออกแบบโปรแกรมทําหน้าที่เป็นเสมือนตัวเครื่องเก็บเงินนะครับโดยที่เป็นเครื่องเก็บเงินของร้านขายเครื่องดื่มแล้วกันนะครับอลองมาดูนะครับวิธีการเขียนโค้ดนะครับเริ่มต้นมานะครับ เดี๋ยวผมเขียนส่วนที่แสดงตัวเมนูแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในเมนูนะครับเอาแบบง่ายๆก็มีตัวชื่อเมนูต่างๆนะครับอย่างเช่นม็อคคาแล้วก็มีลาเต้น,นะครับโดยที่ระบบเมนูผมเขียนง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือให้กดตัวอักษรตัวแรกแล้วกันนะครับ โดยที่ผมใส่สัญลักษณ์เข้าไปน่อยนึงนะครับเป็นแบบนี้ละกันอันนี้เป็นตัวเมนูแบบง่ายๆของเรานะครับโปรแกรมเราเริ่มต้นมาแล้วก็ให้พิมพ์ตัวเมนูออกมาเลยจากนั้นนะครับเราจะสมมุติว่าทุกครั้งที่มีลูกค้ามาสั่งซื้อนะครับตัวรายการเครื่องดื่มของเราเนี่ยเช่นถ้าลูกค้ามาสั่งซื้อราเต้นะครับเราก็กดตัวแอเข้าไป แล้วตัว L ออันนี้ก็จะถูกเซฟเก็บเข้าไปใน t e x t f i ล์นะครับสมมติว่าเราเอาแบบนี้นะครับง่ายๆแล้วก็เขียนโค้ดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวแปรสำหรับรับค่าใช่ไหมครับเราก็มีตัวรับค่าของเรานะครับก็ผ่านค่าเข้าไปแบบนี้แล้วตอนจะรับค่านะครับเราก็พิมพ์คล้ายๆว่า enter เมนูแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะให้เขา enter นะครับ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดตัว e exit นะฮะนะเราก็เขียนเป็นรูปแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็ย้ายอันนี้เข้ามาในรูปแล้วก็ตรงนี้เราก็เขียนตราบได้ที่ตัว m ของเรายังไม่เท่ากับตัว e นะครับ e คือ exit นะครับอ๋อเดี๋ยวทษทีตรงนี้มี e กับ e 2ตัวนี้เดี๋ยวอาจจะงง,งผมเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่านะครับโค้ดตรงนี้เปลี่ยนเป็น quit ด,ดีกว่า แบบนี้อ่าอันนี้ก็เทียบกับตัวคิวแบบนี้นะครับพอสแกนเข้ามาได้นะครับเพื่อความง่ายเราจะแปลงทุกตัวนะครับที่เรากดนะครับเมนูเนี่ยเป็นตัวใหญ่ผมก็ใช้ตัวเนี้ย to u p p e r ของ M แบบนี้แล้วตัวนี้ก็ไปอิ c l u d ดนะครับตัว4 t y p ยตัวนี้นะครับบรรทัดที่2เนี่ยเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับเราก็แปลงให้เป็นตัวคาเล็ c เตอร์อ่าเราก็จะได้ วิธีการของเราแล้วนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองรันดูก่อนละกันนะครับก่อนที่จะให้มีการเซฟข้อมูลลงไฟล์รันดูคร่าวๆทดสอบก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่รันนะครับเดี๋ยวผมมาเลือก executable เป็นแบบนี้นะครับกดรันไปาดูนะครับอันนี้คือหน้าตาโปรแกรมของเรานะครับพอเรารันเสร็จปุ๊บอันนี้ลองดูนะครับผมกดตัว L อย่างนี้นะครับเข้าไปนะครับ let q แบบนี้อ่าแสดงว่าอันนี้ระบบการรับข้อมูลเนี่ยโอเคคันนี้ถัดมาเราก็บอกว่าเราจะเขียนข้อมูลนะครับตัว m เนี่ยเก็บไว้ในไฟล์นะครับวิธีการนะครับสร้างไฟล์ในภาษา c ก็ง่ายๆนะครับเราพิมพ์ข้อไฟล์ตัวใหญ่นะครับแล้วเราสร้างไฟล์ pointer ขึ้นมาตั้งชื่อเป็นตัว f แล้วกันแล้วก็เท่ากับ fopen เราจะตั้งชื่อนะครับสมมุติว่า t x ย่อมาจาก transaction ละกันนะครับ รายการเซฟขายเนี่ยแล้วผมบอกว่าไฟล์นี้นะครับให้อยู่ในโหมดแบบ A ก็คือ append ค่าเข้าไปตอนที่เราเขียนนะฮะสำหรับวิธีการเขียนข้อมูลลงไฟล์นะครับเราทําได้หลายวิธีมากเลยอันนี้ผมจะใช้ตัวที่ผมคุ้นเคยนะครับผมก็ใช้ตัว fprint f แบบนี้แล้วเราส่งไฟล์ pointer เ,เข้าไปนะครับตัว f ก็คือตัวนี้เนี่ยไฟล์ pointer ต,ตัวนี้แล้วเราก็บอกว่าเราจะเซฟค่า c h a r คเตอรนะครับ เซฟแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่เข้าไปด้วยคาแรคเตอร์ Character ที่ว่าก็คือตัว M แบบนี้นะนั้นขั้นตอนก็คือเปิดไฟล์มานะครับแล้วก็ทํางานอะไรก็ได้นะครับที่มีการเซฟเข้าไปในไฟล์พอจบลูปตัวนี้เราก็ close ตัวไฟล์ p o i n t e r ของเราอันนี้ผมไม่ได้เขียนเช็คว่าไฟล์ตัวนี้สามารถสร้างได้หรือเปล่าอะไรทานองนั้นนะครับเกิด Hard Disk เตมอะไรพวกนี้ผมไม่ได้เขียนตัวทดสอบเอาไว้นะครับอันนี้สมมุติว่าเราสามารถ สร้างได้แล้วเราก็มีสิทธิ์ในการสร้างด้วยนะครับโดยที่ไฟล์อันนี้ผมไม่ได้ระบุตัวพาดไว้นะครับหรือว่าโฟลเดอร์ไดเรกทอรีเนี่ยมันก็จะถูกสร้างที่เดียวกับตัวไฟล์ที่ทําหน้าที่รันนะครับไฟล์ executable เน่ยสมมุติผมเขียนโค้ดแบบนี้นะครับครนี้ลองรันดูนะครับแล้วผมก็พิมพ์เริ่มต้นมาสั่งลาเต้นะครับคนแรกถัดมาสั่งทีม็อกค่าแล้วก็ เอากดคิวออกไปสมมุติว่ามีสั่งแค่3แก้วแบบนี้นะครับลองดูนะครับข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวเรามาหาว่าไฟล์นี้อยู่ไหนนะครับตัวอ d i ด o r เตอร์ที่ผมใช้อันนี้นะครับชื่อว่า CLION นะครับใน CLION นะครับถ้าเรามาดูในนี้นะครับไฟล์ตอนที่เราคอมไพล์เพื่อให้รันนะครับจะถูกเก็บอยู่ภายใต้โฟลเดอร์อันนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ะฮะ C Make แล้วก็ Build Debug นะครับในเครื่องผมตัวนี้นะครับก็คือชื่อโปรแกรม ชื่อว่า Cash r e g i s t ตรงนี้แล้วก็เห็นไหมครับมีไฟล์ชื่อว่า TX.txt e เนี่ยผมดับเบิลคลิกเห็นไหมครับมันจะมี LTM แล้วก็ Q ตรงนี้นะฮะอยู่ในตัวข้อมูลของเรานะครับลองดูแบบซ้ายขวากดูก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ไนไครับอาคันนี้นะครับถ้าเราจะประยุกตัวพวกนี้ให้ดีขึ้นนะครับเราอาจจะเขียนว่าตอนที่สั่งนะครับเราจะมี time stamp ไว้ด้วยว่า เมนูนี้ถูกสั่งตอนไหนนะครับเราก็สามารถมาเขียนฟังก์ชันเพื่อที่จะเอาเวลาปัจจุบันของเครื่องออกมาได้นะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อฟังก์ชันชื่อว่า now นะครับจะส่งค่ากลับมาเป็นตัว string เนี่ยผมก็เขียนแบบนี้นะครับ now แล้วก็เดี๋ยวผมจะผ่านค่าตัว array ของ character เข้ามานะครับเพื่อที่จะเก็บค่าของตัว now ตัวนี้นะครับผมก็เขียนส่วนหัวของฟังก์ชันแบบนี้นะครับ อ่าเราวิธีการในการที่จะเอา Current Time นะครับ System Time จากเครื่องออกมาเราก็ใช้แบบนี้นะครับเราเรียกตัว TimeT นะครับอันนี้เป็นตัว Data time นะครับแล้วก็บอก c u r r e n t แล้วก็บอกเท่ากับ Time แล้วก็ผ่านขั้นเ now อันนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราต้องการเวลาปัจจุบันนะครับต,ตัวพวกนี้เราก็ไป Include ตัวที่เกี่ยวข้องมานะครับ Time.h แบบนี้นะพอได้อันนี้มาแล้วนะครับถัดมาเราก็ ใช้ตัว structure นะครับตัว tm เนี่ยตั้งชื่อไป info ละกันนะครับเราแปลงตัวนี้เป็น local time ผ่านค่าตัว current อันนี้นะครับ address ของ current ตัวนี้นะครับที่ได้จาก time ตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัว string format time นะครับตัว string format time นะครับมันจะรับค่าตัวตัวนี้นะครับตัวแรกเป็นอะไรของ character นะครับที่จะมันจะส่งค่ากลับมา แล้วเราบอกว่าอะเรตัวนี้นะครับสมมุติว่าความยาวแค่40ตัวเนี่ยเกินพอผมก็เขียนแบบนี้นะครับแล้วถัดมาจะเป็นฟอร์แมตนะครับอย่างเช่นฟอร์แมตที่ผมต้องการก็คือเริ่มต้นด้วยตัวปีนะครับแบบ4หลักนะครับผมก็เป็นเปอร์เซนต์วแล้วถัดมาเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ M ตัวเล็กเนี่ยหมายถึงเดือนนะครับส่งค่ากับมา2หลักแล้วก็เปอร์เซนต์ดีตัวเล็กก็เป็นตัววันที่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ตัวนี้กมาละ แล้วถัดมาผมคั่นด้วยตัวทีตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัว time stamp นะครับผมก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว h เนี่ยก็คือชั่วโมงแบบ24ชั่วโมงแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็ m ใหญ่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว s ใหญ่เราก,ก็ได้เป็นฟอร์แมตของปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาทีออกมาแล้วถัดมานะครับเอ๋อเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมลืมผ่านค่าไปตัวหนึ่งตรงนี้ต้องผ่าน info ตัวนี้เข้ามานะครับ structure ตรงนี้เนี่ยผ่านเข้ามาพอเราได้แบบนี้นะครับ มาดูคร่าวๆแล้วกัน t r u c t เจอตรงนี้นะครับเรากด Ctrl B เข้าไปดูได้นะครับ1ครั้งเนี่ยมันจะไปเปิดตัว Time s ตรงนี้นะครับเนี่ยตัว Structure tm เนี่ยข้างในก็จะเก็บวินาทีนาทีชั่วโมงอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วตัว s t r i n g format time ก็จะมาดึงค่าพวกนี้นะครับไป format นั่นเองนะฮะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ Date time นะครับผมจะกล่าวถึงในวิปอื่นอย่างละเอียดแต่อันนี้เราแค่ต้องการดูตัวนี้ ว่าเราจะสร้างตัวฟังก์ชันที่สงค่าเป็นวันแล้วก็เวลาปัจจุบันออกมาได้ยังไงพอเสร็จผมก็ Return ตัว dt ตัวนี้กลับไปนะฮะ,ะคันนี้นะครับตรงนี้ผมมีการใช้ dt ผมมาสร้าง c าแรค c t อ r ์อ r a y เนะครับเก็บค่าสูงสุด40เนี่ยอ่าแล้วก็ทำแบบนี้ได้นะฮะแล้วคันนี้นะครับตัวแนวตรงนี้เนี่ยเราก็มาเขียนตรงนี้เพิ่มนะครับเราจะมีตัว Per ตรงนี้ แลวตรงนี้นะครับทุกครั้งที่มีการกดเนี่ยเราก็เรียกใช้ now แล้วก็ dt แบบนี้นะครับดูนะฮะเดี๋ยวโค้ดถ้าเรารันนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัว time stamp เนี่ยแปะเข้าไปด้วยนะครับคราวนี้อ่ะลองรันดูนะครับสั่งรันอันนี้นะครับผมลองใส่ตัว e เข้าไปนะครับแล้วก็ตัว m l แล้วก็ q ดูนะฮะลองดูนะครับเห็นไหมครับพอผมหยุด ตัวนี้นะครับพอไฟล์ตรงนี้รันมาแล้วก็ close เนี่ยเห็นไหมครับด้านนี้จะมีการอัปเดตแล้วแล้วเนื่องจากว่าอันนี้ผมใช้โหมดของการ append นะครับคือตัวก่อนหน้ามันก็ยังเก็บให้อยู่นะครับในตอนที่เรารันครั้งแรกเนี่ย ltmq แลควคี่นี้เราก็จะได้เป็นตัวแบบนี้เห็นไหมครับ4ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวปีนะครับก็คือตัวโค้ดตรงนี้นะฮะตัว Y ตัวใหญ่นะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวเดือนนะฮะตรงนี้ แล้วถัดมาก็เป็นตัววันนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นชั่วโมงนะครับเป็นหน่วยแบบ24ชั่วโมงนะฮะก็ตอนนี้บ่าย2โมง20แล้วก็37วิแบบนั้นนะครับแล้วเข้าค่านะครับที่ใส่เข้าไปคือตัว e แบบนี้เป็นต้นตัว m นะครับตัว l อันนี้ผมอาจจะเก็บไว้ด้วยตัวควิดอย่างเช่นสมมุติว่าตอนเปลี่ยนกะเนี่ยก็เก็บค่าอันนี้เข้าไปตัว q ให้หมายถึงว่า เป็นการเปลี่ยนกะแล้วก็พอมีพนักง,งานคนใหม่มาก็เริ่มใหม่แบบนั้นเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการเขียนโค้ดแบบง่ายๆนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้ตัวการเขียน Text f ฟล์ Fi นะครับเพื่อเก็บข้อมูลในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ